This is English on the go by KPBL. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. This is English on the go by KPBL. วันนี้เพิ่งกลับมาจากสอนฮะ เสียงอาจจะแปลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลามีสอนเยอะๆบางทีสอนแบบว่าเป็นโปรแกรมยาวเนี่ยหลายวันติดกันแล้วก็สอนทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วก็โดยปกติก็คือจะต้องมีกิจกรรมแหกปากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำให้เสียงแหบแห้งแบบนี้นะครับเสียงแหบแห้งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า horse ไม่ใช่ horse ที่แปลว่าม้านะครับมันสะกดไม่เหมือนกันนะครับหรืออีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งคำก็คือว่า huskyhorse ก็ได้ husky ก็ได้ husky เนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนเป็นแหบเสน่ห์ก็ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแหบแบบว่ามาจากเจ็บคอหรือไม่สบายแต่ horse เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะแหบมาจากแบบว่าเจ็บคอไม่สบายแหกปากเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ย my voice is husky หรือ my voice is horse my voice is horse หรือ I sound husky หรือถ้าเราจะทักเพื่ออะไรเงี้ย you sound husky ก็ได้นะครับคือเฮ้ยนี่คุณไอ้นี่ you เสียงแหบปะเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเสียงแหบแบบนี้เฮ้ยแหบเสน่ห์ว่ะชอบอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแหบอย่างนี้ดีไหมหรือจะเก็บเสียงไว้แบบนี้ดีนี่ผมก็จะลงทุนแบบว่าเฮ้ยไปแหบปากเพื่อที่ได้เสียงแหบมาแบบนี้นะเพื่อที่จะได้เอาประเด็นนี้มาสอนกันเวอร์ไปละเนาะอย่างน้อยวันนี้ได้ประเด็นแล้วนะไปแล้วครับนี่คือ English on the go by KPBL Bye Take care Thank you very much for watching Don't forget to click like, subscribe and share